แกงไอหยกสเต็กไก่ในน้ำซอสโอ้ยโอ้โหหมูสับพี่ชิมเลยมึงชิมไหมล่ะสวัสดีครับท่าใหม่วันนี้นะครับอยู่กับผมนะครับพี่เสือมาแล้วนะครับวันนี้จะเป็นคลิปแกล้งไอหยกก่อนอื่นเลยเนี่ยกดไลค์กดแชร์พี่ก่อนนะครับแล้วก็คอมเมนต์จะคอมเมนต์ทำไมครับอะไรใครคอมเมนต์เลยเองอ่ะยังไม่ได้ทำเลยเลยโอเคนะครับวันนี้เนี่ยจะเป็นคลิปแกล้งไอหยกแกล้งแบบว่าจะทำอาหารให้มันกินในเมื่อคนขอเรื่องคลิปทำอาหารมาแล้วเนี่ยก็เลยจัดให้แต่เป็นทำอาหารแบบแกล้งตอนนี้เนี่ยไอหยกไม่อยู่บ้านมันไปเรียนพิเศษอะไรนั่นเดือบเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณเนี้ยแม่มันพาไปเรียนแล้วผมก็เลยว่าจะลองโทรหามันดูว่ามันกินข้าวยังอะไรยังจะให้มันแบบช่วยทำคลิปหน่อยว่าอยากทำคลิปอาหารเลยคนดูขอแต่อยากทำแบบเมนูบ้านๆงบประหยัดก็คือไข่เจียวแต่ผมจะเอาไข่เจียวผสมอาหารหมาอาหารแมวที่เป็นแบบอาหารเปียกครับ แค่คิดก็แบบไอ้ยังก็ยังน้ำลายไหลอ่ะไม่ได้อยากกินพี่บอกว่าเหมือนกับเป็นไข่เจียวหมูซับแต่ว่าเราจะใส่อาหารหมาอาหารแมวลงไปแค่นั้นแหละหยกเดี๋ยวผมขอโทรเลยแล้วกันลองโทรถามมาดูเนาะจะเฟลไหมไม่รู้เหมือนกันหรอกก๊อฟถ้าเกิดมันไม่รับก็เฟลเหมือนกันนะคนดูก็หาว่าเราอยู่คนอย่างนี้อีกจะโทรเลยเด็กมันเยอะพี่มันคุยกับเด็กมันหรือเปล่าอันนี้กูไปเรียนไปเรียนเห็นแม่บอกว่าไปเรียนเดี๋ยวเบนอะไรนี่แหละฮัลโหลหยกว่ามึงเลิกเรียนตอนไหนเนี่ยบ่ายสองเหรอพี่ว่าเป็นเนี่ยพี่ว่าจะทำคลิปทำอาหารน่ะคนดูขอยังช่วยรีวิวหน่อยได้ปะได้ๆๆพี่ทำเผื่อไว้หลังคลิปได้ป่ะเราอยากกินหิวพอดีนะหิวพอดีใช่ป่ะคือทำเผื่อแบบเยอะๆเลยหลังคลิปด้วยโอเคได้ได้ได้โอเคขอบใจมากน้องโอเคผมเรียนต่อมาได้ไหมโอเคโอเคไม่บอกว่าทำเยอะๆนะพี่หลังกล้องด้วยหิวเราคุยกันดีไงแบบว่าช่วยรีวิวชะตาเป็นขาดโอเคเราไปดูวัตถุดิบกันดีกว่านะครับไปตามพี่มาตอนนี้เราก็อยู่ในเซเว่นแล้วนะครับตามพี่มาเฮ้ยมันมีแต่เป็นอย่างนี้ป่ะเราต้องหาแบบเป็นกระป๋องอะครับน่าจะไม่มีหรือเปล่าต้องมีดิสเต็กไก่ในน้ำซอสมีแต่อาหารหมาว่ะอันเดียวพอไหมพอสองอันไปสองอันเนาะหมูเยอะๆหน่อยมือนี้ของหยกแพงนะแค่หมูสับเนี้ยก็80บาทนะครับอันเดียวมันเยอะนะก๊อฟเอาอันเดียวก็ได้พี่เพราะว่าใส่ไข่แค่2ฟองหยกบอกว่าทำเยอะๆหน่อยได้จะให้หยกก็อันนี้แล้วก็ไข่ไก่ด้วยจริงๆอยากได้อาหารแมวด้วยเอาเป็นว่าโอเคแล้วไปเราหาไข่ไก่ก่อนนี่ไข่ไก่มันอยู่ตรงนี้ไหนเนี่ยหมดไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปหาก็ได้ไข่ไก่ไม่ใช่ประเด็นเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเอาไปจ่ายตังค์ก่อนแล้วกันนะตอนนี้เด็กเยอะมากในเซเว่นได้แล้วไปเราไปก่อนที่โดนจะโดนเด็กลุมตีนโอเคครับน้องจะได้บอกว่าทำไมเนี่ยมันไม่อยู่โอเคครับน้องตอนนี้เนี่ยพี่ก็จะมาเตรียมไข่ไก่นะครับแล้วก็หมูสับคืออาหารสดนะมันเสียงแบบดุ๊กดิ๊กว่าเรามาลุยกันเลยดีกว่านะครับพี่จะทำไข่เจียวหมูสับให้อยู่กินเนี่ยหมูสับของกูไข่แตกเจาะไข่แดงอะครับ สามพอไปเนาะคือเราจะให้มันรีวิวเราจะให้มันรีวิวนะครับก็คือให้มันกินคนเดียวอะประมาณนั้นนะก็คือให้มันรีวิวเดี๋ยวผมหาข้ออ้างของผมเองนะที่ผมจะไม่กินโอ้ยที่เดียวครับกระทะจะไหม้ไหมล่ะพี่เปิดไฟไว้เดี๋ยวมันช้าไงโอ้โหหมูสับพี่ชิมเลยมึงชิมไหมล่ะ นี่นะครับ อร่อยไม่สับไม่อะไรเลยล่ะอร่อยสับไหนไหมให้มันละเอียดไหมสับในจานได้เลยคุณบอกเงามาสองอันเลยไม่น่ากินเลยโยกมาพุ่นเด้ออันนี้น่าจะเป็นหมูชิ้นครับนายอยู่เดี๋ยวก็สับไปเลยก๊อฟอ่ะโอ้ยมากให้อิ่มยังไม่ได้กินข้าวแต่รู้สึกอิ่มใช่เหรอแต่มันสุกแล้วมากินได้นะก๊อฟเองกินไหมไม่กินไม่กินอิ่มอร่อยนะก๊อฟอิ่มพี่กินก่อนเลยไม่อร่อยเฉยอ่ะพี่กินให้น้องดูหน่อยกูเป็นคนทำกินข้าวเมื่อกี้นี่ไม่ใช่เมื่อกี้ยังไม่ได้กินข้าวกูกินไปแล้วก๊อฟโอ้โหดูดิครับนี่จะบอกว่าอาหารหมานะครับไม่ใช่อาหารคนชื่อโยคือมันแกล้งผมไว้ก็คือมันแกล้งผม
ผมก็ต้องเอาคืนแต่ว่าไม่แรงนะไม่แรงก็แค่กินอาหารหมามันสุกแล้วมันก็อร่อยต้องรอดูแล้วกันอร่อยขนาดไหนเหมือนว่าก็เอาไข่อีกไหมเส้นหนึ่งฟองเราต้องผสมน้ำเลยนะครับให้มันเยอะเราทำอาหารเราก็ต้องใส่ตามความจริงน้ำปลาครับผมรสชาติอร่อยอย่าลืมนะผมไอจีนมาต้องเฮ้ยโอ้โหน่ากินว่ะเฮ้ยไอโยก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 โอเคน่ากระทำเลยดูมาดูสวยพี่สวยกระทำมันร้อนก่อนนะครับแล้วค่อยเอาไข่ลงพูดเหมือนทำอาหารอร่อยแต่ก็อร่อยอยู่นะวิธีการเทเบิลน้ำมันร้อนยังนะครับมิงกิบเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วจงเรียกผมว่าเชฟสึเป็นเชฟที่มาจากประเทศเกาหลีเกิดที่ประเทศเกาหลีแต่ว่ามาโตที่ไทยปกติผมถนัดทำอาหารเกาหลีนะครับก็คือผมมีเพื่อนแต่เป็นคนเกาหลีครับแต่ทุกวันนี้ก็คือเพื่อนผมแม่งพูดลาวเขาเหม็นสวยหมดเลยเอาเว้ยเอามาทุกคนดูยกเวลากินเสร็จหยกต้องพูดด้วยนะอร่อยเฉยนี่นะครับการที่เราแกล้งคนอื่นมันเป็นกรรมดังนั้นเนี่ยคุณต้องกรรมไว้ให้ดีแล้วมุกอะไรของมึงเนี่ยเล่นอยู่คนเดียวใช่แล้วโอเคไปเจอกันตอนนี้ครับก็ใกล้เสร็จแล้วเมื่อกี้ว่าจะตัดแต่ว่าเอาตอนเสร็จเลยแล้วกันมันสุกอยู่ใช่ไหมพี่กินไม่ได้อันนี้เขาไม่ได้ทอดไข่อันนี้เขาเรียกผัดไข่นะครับผมมันหนาเนี่ยใส่ไข่เยอะหยกอร่อยเฉยโอเคเดี๋ยวเราไปจัดอะไรรอแล้วกันเนาะแล้วก็รอหยกมานะครับโอเคโอเคโอเคครับผมตอนนี้นะครับก็อยู่กับผมนะครับพี่เสือมาแล้วแล้วก็หยกหยกซอเย่ครับโอเคครับวันนี้เนี่ยก็เราจะมาให้หยกรีวิวหรือว่ารีแอคชั่นคือเรียกว่าอาหารง่ายๆแบบใช้งบประหยัดนะไข่แค่ใช้ไข่เป็นสีฟอร์มแล้วก็เอาเป็นหมูสับแล้วให้หยกกินดูว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างกินไหมพี่เสืออ่ะโอเคคำแรกไปแล้วเป็นไงพอได้ป่ะแต่ว่าซอสพริกหมดไงนุ่มอ่ะนุ่มไหมเออมันนุ่มไงทุกคนเหมือนมีคนมาเลี้ยงข้าวอ่ะแฮะอ๋อเป็นไงโอ้สวยเคยกินได้เยอะกินได้เยอะอร่อยนี่พี่พี่ผ่านเปิดร้านได้ป่ะได้ไข่เจียวได้เลยเนี่ยว่าเมนูยอดฮิตอ่ะเนี่ยโอ้ยร้อนเลยข้าวแบบว่าข้าวเพิ่งทอดใหม่ๆนะครับเมื่อมึงหูอร่อยเนาะเมนูยอดนิยมเลยไปประกวดมาได้เยอะว่าได้หนึ่งเฮ้ยไปดีไหมปะไม่ไปไม่มีค่ารถบอกไงว่าได้หนึ่งเด็ดข้าวอร่อยจุ๋ยอร่อยเฉยเคเนื้อ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 หน่อยเนื้อเนื้อหน่อยเนื้อเห็นไหมเราได้ดูหาดูให้เอาคำใหญ่เนี่ยอุ้ยอันนี้เนื้อเป็นต่อนเลยเนี่ยโอ้ยนี่นี่เนื้อเป็นต่อนเลยให้พี่ป้อนให้พี่ป้อนให้พี่ป้อนตามพี่ป้อนมาให้พี่ป้อนให้พี่ป้อนเต็มปากคุณเสือเพี้ยโอเคโอเคเอามาหมดยังเนื้อก็นุ่มใหม่เพี้ยเปิดร้านเนี่ยผมว่าเปิดร้านเลยเนี่ยก็น่าสนใจนะไม่อร่อยเป็นรายได้เสริมเนาะลองจากทำไข่เจียวไข่เจียวหมูสับเป็นอาหารยอดนิยมทำให้แม่กินด้วยไหมเนาะเดี๋ยวแม่มาทำแม่กินด้วยมาเออเออเอาดิโอเคโอเคเดี๋ยวก่อนเที่ยวก่อนเที่ยวก่อนคำนี้คำนี้อร่อยหรือไม่อร่อยอร่อยเฉยเย้ไปกูอยากชอบเลยว่ะเอาตักเองตักเองกินไปเลยกินมากูเริ่มอิ่มแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยเอาตอนตอนนะครับเอาตอน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 ชอบตอนตอนไม่เอาไข่เลยกูบอกจริงก็ชอบเองกินตอนนะหยกนะอ้าวโหร้อนร้อนโหเป็นไงหายหิวไหมหายละกินแมงวันกันไปเลยโอ้ขนลุกไงอร่อยเฉยบอกแล้วถ้ามีซอสพริกด้วยเนาะยังแจ่มคือแบบเวลาคนเราหิวจัดอ่ะมันจะกินได้ไม่เยอะใช่ไหมเพราะมันมาถึงดูดิมันซัดเอาซัดเอาดูดิคือปากไม่ได้ว่างอ่ะมีหมาในปากเล่นไม่รู้ไหมเนี่ยเป็นสูตรลับกูมีทีเด็ดใช่มันเป็นสูตรคือเนี่ยตั้งแต่ต้นตระกูลเลยคือมีส่วนผสมลับมีเป็นแบบเป็นเขาเรียกเป็นน้ำซอสดูไหมแต่ห้ามบอกใครมึงสัญญากับพี่ก่อนโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงอร่อยเฉยยกยกกินอีกคำหนึ่งเราบอกว่าอร่อยไหมแล้วกูจะให้มึงดูเอาแบบเต็มคำเต็มปากเลยทำไมกูรู้สึกได้ยินเสียงเหมือนปลากระป๋องวะ
ต้องใส่กระปลากระป๋องวะเนี่ยนี่สูตรลับของกูหมดหมดด้วยไอ้เหี้ยไอ้สักที่ไอ้เซวันจ้าไอ้เหี้ยไอ้ยง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 ไอ้บอกว่าอร่อยกันยงมีรูปหลังรูปหลังมีรูปหลังไหนไหนบอกว่าอร่อยกันยงเอาไว้หมดไหนบอกว่าอร่อยลุกยงลุกลุกคอลุกคอมันไม่ออกไอ้ไหนบอกว่าอร่อยกันยงลุกคอโอ้ไหนไอ้ยงอ้วกอีกแล้วหยกอ้วกอีกแล้วไอ้หยกคุยกับคนดูดิหยกอร่อยไหมกูจิตแม่กูจะต่อยคนดูอร่อยดีครับทำไรวะรีวิวอาหารรีวิวอาหารไอ้หยกเออเฮ้ยกูกินหมาวะเนี่ยเกียดสุกแล้วมันสุกแล้วมึงกินไม่ได้กูทำให้มึงกินเอาไหมมึงรู้ไว้ทำไมมันแกล้งผมก่อนตอนมึงนอนที่กูนอนหลับมันแกล้งกูไม่เกี่ยวแล้วมึงเอาอาหารมาอาหารหมาไว้กินนี่นะมาในเมื่อเสร็จแล้วปิดคลิปของกูหน่อยโอ้แกล้งกูให้กูปิดคลิปอ่ะครับมานะครับใครนะครับที่ชอบผมแกล้งมันนะครับกดไลค์กดแชร์อันนี้ไม่มีเตรียมพวกจริงอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่จะลงอ่ะปล่อยมันไปห้องน้ำไปเออไปเลยไปมึงไปห้องน้ำมาไปตะก้อมากับกูสองคนไม่ไปกดไลค์กดแชร์กด subscribeคอมเมนต์ด้วยนะครับอย่าให้ผมแกล้งอะไรใครอีกนะครับพอปิดเลยปิดไม่เสือมาแล้วไม่เสือมาแล้ว